อยู่หัวพระปิยมหาราชนะครับเนื่องในวันปิยมหาราชณบริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจังหวัดนครพนมขณะนี้นะครับเวลา 7:30 น.ผู้ร่วมพิธีซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนตลอดจนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆพร้อมกันณบริเวณพิธีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2453ก่อนปีที่ถวายพวงมาลานะครับเพื่อถวายเป็นราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์8นาฬิกาตรงท่านผู้ราชการจังหวัดนครพนมท่านเดชศักดิ์เทพอาจผู้ราชการจังหวัดนครพนมได้ตามมาถึงบริเวณประกอบพิธีวงดุริยางค์เพลงมหาฤกษ์นะครับให้การต้อนรับครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชข้าพระพุทธเจ้านายอริศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดนครพนมทุกหมู่เหล่าที่ได้มาพร้อมกันณที่แห่งนี้โดยได้ร่วมกันนำพวงมาลาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบังคมเพื่อแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแผ่ไพศาลของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันประเสริฐยิ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่5แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม
พุทธศักราช2453สิริพระชนมายุได้57พรรษาปฏิรูปสังคมให้เป็นระเบียบด้วยการเลิกทาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อทรงนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับมหาประเทศทั้งหลายได้ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถดำรงอธิปไตยได้อย่างมั่นคงสืบมาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์เรืองกาบข้างต้นได้สร้างความผาสุกแก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าชาวไทยทั้งมวลจึงได้พร้อมใจกันขนานนามของพระองค์ว่าพระปิยะมหาราชซึ่งหมายความว่าพระราชาผู้เป็นที่รักของประชาชนนอกจากนี้เมื่อพุทธศักราช2546องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วยณสุภวาระนี้ข้าพระพุทธเจ้าในนามพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดนครพนมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกล่าวคำอันเป็นสัจจวาจาว่าราษฎรทั้งปวงยังคงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชขอมหิทธานุภาพแห่งพระองค์ทรงอภิรักษ์ชาติไทยและพระองค์ผู้ทรงราชัยสวรรค์สืบเนื่องในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ให้สถิตเสถียรสถาพรสืบกาลนานและขอพระบุญญาบารมีแห่งพระองค์ได้กดดลบันดาลให้พระบรมราชวงศ์และพระสงฆ์นิกรชาวไทยจงสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลโดยทั่วกันผู้มีเกียรติครับต่อไปจะเป็นการประกาศผลการประกวดพวงมาลาซึ่งมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทสวยงามและประเภทความคิดการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ราชการจังหวัดนครพนมประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ส่งพวงมาลาเข้าร่วมและก็ได้รับรางวัลต่างๆขออนุญาตเชิญนะผลการประกวดพวงมาลาประเภทสวยงามรางวัลที่3ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1ค่ะท่านรองผู้อำนวยการท่านรองธนูศักดิ์วรรณคำภูยินะคะผู้แทนท่านผู้อำนวยการอนันต์สุวรรณหงษ์โรงเรียนนครพนมวิทยาคมเป็นผู้รับมอบค่ะผลการประกวดพวงมาลาพระมหาวิทยาลัยนะครับเป็นผู้รับมอบเป็นนายกสมาคมผู้ไทยโลกด้วยนะครับและชนะเลิศในการตัดสินการประกวดพวงมาลาประเภทสวยงามเราไปให้ความคิดในการขอไปได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมครับท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดนครพนมดร.สมชอบนิติพจน์นะครับเป็นผู้รับมอบก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและเป็นประเพณีทุกปีครับท่านผู้ร่วมกิจกรรมที่เคารพครับว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนั้น ท่านนะครับ